ในขณะที่หลายๆชาติพยายามค้นคว้าหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ระบาดอย่างหนักออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่พยายามร่วมมือกับชาติที่ประสบความสำเร็จในการผลิตนำวัคซีนมาช่วยกู้สถานการณ์ที่ล่าสุด20สิงหาคม2563มีผู้ป่วย246รายรวมยอดผู้ติดเชื้อไวรัสทั้งสิ้น 24,236 รายเสียชีวิต463ศพโดยเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศว่าได้ทำข้อตกลงกับ AstraZeneca บริษัทผู้ผลิตยาในอังกฤษซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดพัฒนาและอยู่ในช่วงทดสอบกับอาสาสมัครนานาชาติหลายพันคนโดยรัฐบาลรับหน้าที่ผลิตและฉีดวัคซีนให้ฟรีแก่พลเมืองราว25ล้านคนซึ่งสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีได้ชี้ว่าวัคซีนออกฟอร์ดเป็นหนึ่งในวัคซีนที่ก้าวหน้าและมีความหวังที่สุดในโลกการรับวัคซีนจะเป็นการบังคับเท่าที่จะทำได้โดยมีข้อยกเว้นสำหรับวัคซีนในเหตุผลด้านการแพทย์แต่หลังจากเขาประกาศเพียงไม่กี่ชั่วโมงนายกสกอตต้องกลับลำแบบ360องศาหลังถูกชาวบ้านโทรเข้ารายการวิทยุพร้อมถามว่าทำไมต้องฉีดวัคซีนให้กับลูกๆด้วยนั่นทำให้เขาต้องออกมาบอกว่าจะไม่มีการบังคับรับวัคซีนโอเคไม่มีการบังคับไม่มีการบังคับฉีดวัคซีนในออสเตรเลียโดยจะมีการส่งเสริมและมาตรการต่างๆเพื่อให้อัตราการยอมรับอยู่ในระดับสูงตามปกติอย่างไรก็ตามเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เคยมีการรวมตัวประท้วงต่อต้านการฉีดวัคซีนในเมืองบริสเบนและนครซิดนีย์ขณะที่รัฐบาลก็มีความตั้งใจอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันโรคให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้แต่ทว่าในขณะนี้ก็ยังไม่มีชาติใดในโลกที่ออกมาประกาศจะบังคับฉีดวัคซีนให้กับทุกคนเช่นกัน